ศิลปะกับดนตรีมีพลังสองทางกันดร.ชาติก็จะเขียนเพลงเขียนสีตามเพลงที่ได้ยินส่วนจะเห็นเป็นยังไงแล้วแต่ท่านนิมนต์ครับสำหรับเพลงต้นวรเชษฐ์นั้นเป็นเพลงไทยโบราณตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาสมัยไหนก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าต้นวรเชษฐ์มีที่มาน่าจะเป็นต้นโปรตุเกสหรือต้นวรเชษฐ์ภาษาเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยโปรตุเกสได้นำเครื่องบ้านบรรณาการมาถวายพระเจ้ากรุงสยาม